สวัสดีครับมาที่แอปพิกอาร์ตนะครับวันนี้จะมาสอนทริคเกี่ยวกับการสอนภาพนะครับสอนภาพวันนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะครับก็คือสอนภาพเดิมหลายภาพนะครับเดี๋ยวจะทำให้น้องผู้หญิงเนี่ยมีฝาแฝดแล้วก็สอนภาพสีลุ้งเข้าไปอีกให้มันดูแบบอัดๆนิดนึงนะฮะอาจจะอธิบายยากนะครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าเปิดรูปมานะครับอย่างนั้นนะฮะมาที่ตัวนี้นะครับเพิ่มภาพถ่ายนะครับกดเข้าไปโปรเช่นะฮะก็คือทีนี้ก็ไปเลือกเลยนะครับว่าเอารูปไหนนะครับก็คือไปเอารูปเดิมนั่นแหละรูปเดิมนะครับมาเอามา2ทีเลยก็ได้มันถ้ากดซ้ำมันก็จะเป็นรูปเดิม2ทีนะครับเพิ่ม2ภาพกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะมาแล้วเอาซ้อนไว้ก่อนซ้อนไว้มุมบนอันหนึ่งแล้วล่างก็ขยายนะขยายให้ใหญ่นะครับแล้วก็เลือกที่ยังลบครับลบออกลบด้านข้างออกครับเหลือไว้แต่คนนะครับล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 บแล้วก็ปรับหัวยังลบได้นะครับให้มันพอดีเดี๋ยวผมลองก่อนไม่ต้องแบบลบให้มันต้องเนียนๆนะครับเอาแค่ขอบๆขาดบ้างไม่เป็นไรครับสวยดีปุ๊บได้แล้วนะกดถูกไปครับก็ขยับมาฝั่งนี้ขยายนิดนึงให้มันสัดส่วนใกล้เคียงกันหรือเล็กกว่าก็ได้แล้วแต่เราฮะแล้วแต่เราฝาแฝดต้องตัวเท่ากันปุ๊บจากนั้นนะฮะเรากดเข้ามาเนี่ยอีตรงนี้เห็นไหมครับอันแรกสุดเนี่ยความทึบลดลงไปเห็นไหมโอปาซิตี้ให้มันอย่าไปเด่นเกินครับตัวกลางเราคือตัวเด่นนะก็ทำอีกอันหนึ่งเหมือนกันเลยทีนี้ก็เก็บรายละเอียดนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดบางทีตรงขอบเราลืมระบายนะครับมันก็จะแบบเป็นรอยนะครับแล้วก็ดูซิว่าเราระบายขอบได้ยังไงน่าจะโอเคแล้วแหละทีนี้ก็พอปรับความทึบอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดถูกไปได้เลยนะครับดูความเรียบร้อยแล้วก็ถูกปุ๊บมันก็จะรวมมาให้เป็นอันเดียวกันแล้วจากนั้นนะครับซ้อนอีกทีหนึ่งไปที่เพิ่มภาพถ่ายอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็จะไปเลือกรูปดาวเห็นไหมฮะนี่รูปสตูปุ๊บหาจากไหนหาจาก Google ได้เลยนะครับก็พิมพ์ว่า snow pattern หรือว่า star pattern ก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้รูปนี้สายลุงเนี่ยผมเซิร์ชว่า rainbow wallpaper อะไรเงี้ยฮะมีหมดนะครับลองหาดูเอาที่แบบใกล้เคียงก็ได้ไม่ต้องเหมือนก็ได้ครับเราลองทำนะฮะอันนี้ซ่อนไว้ก่อนปึ๊บเอาดาวมาทีนี้ก็เปลี่ยนเบรนนะเบรนตัวนี้ครับเบรนก็คือการซ้อนนั่นแหละผมก็เลือกมาอันหนึ่งนะที่เราชอบผมเอาอันสกรีนดีกว่าเพราะว่ามันสกรีนนี่แหละดูใช้ได้แล้วก็ลดความทึบหน่อยเห็นไหมเหมือนมีดาวมาแล้วอ่ะลบนิดนึงอย่าให้มันแบบดูเป็นก้อนเกินไปลบขอบๆหน่อยมันต้องแบบเลี้ยงไม่ต้องสวยหรอกอ่ะเนี่ยก็ซูมวางแล้วแต่เราวางผมวางไว้ตรงแขนเนี่ยเหมือนแบบนางไปสักแทททูมาอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บจากนั้นเอาอีเรนโบว์มานะก็เลือกการซ้อนฮะเลือกการเบรนเห็นไหมทีนี้ก็เลือกแล้วแต่เราเลยครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมเอาอันนี้ดีกว่าสกรีนนี่ก็ไม่ใหญ่มันเข้มมากนะครับเนี่ยลบหน่อยลบขอบหน่อยว่าถ้ามีขอบมันจะดูไม่สวยลบพิกอาร์ตนี่มันสุดยอดฮะมันสายรีทัชต้องพิกอาร์ตครับไหนแม่มาแล้วทีนี้ก็วางให้สวยๆวางให้สวยๆยังไงสวยล่ะก็ไม่รู้สิครับแล้วแต่เราเถอะครับก็อาจจะลดความทึบหน่อยสว่างเกินไปอุ้ยเห็นไหม
น่ารักจุ้งเบยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วสวยไหมรูปนะปังหน้าเลยไหมก็ลองเล่นดูนะครับเวลามันซ้อนไปซ้อนมามันสวยดีเลยอ่ะผมเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะประมาณนี้แหละอ่ะเล็กไปก็ใหญ่ได้แน่สวยมากครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับตั้งชื่อให้หน่อยก็เอาเป็นการซ้อนภาพแบบเรนโบว์แล้วกันอ่ะโอเคครับคลิปนี้ลองทำดูครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ